กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรตอนนี้จะเป็นพิธีในการรดน้ำคุณแม่ขอขมาคุณแม่แล้วก็เป็นการนำดอกไม้ธูปเทียนนะคะมาไหว้คุณแม่ในวันนี้นะคะมาไปจุดไหว้ศาลเจ้าตายังยังไม่ได้ศาลไปจุดเจ้าตานะ
ราไปเรียนตัวเราเองมันจะมาเรียนแล้วมันจะได้อะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรียนเราก็ต้องได้ความรู้ทุกวันไม่มีความรู้เราไม่เรียนตัวไม่รอดนะต้องมีการศึกษาตอนนี้ก็เป็นพิธีนะคะ